กรุงเทพเผชิญวิกฤตฝุ่นพิษทุกช่วงหน้าหนาวในหลายปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่20ท้องฟ้าในกรุงเทพถูกปกคลุมไปด้วยหมอกพิษอีกครั้งใช้ปิดประตูหน้าต่างจะไม่เปิดแบบเปิดโล่งเหมือนทุกครั้งข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพระบุว่าความเข้มข้นของละอองฝุ่น PM 2.5 ในบางพื้นที่ของกรุงเทพในช่วงเที่ยงสูงกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยถึง2เท่าสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิของอากาศที่ผกผันคือการที่มวลอากาศอุ่นครอบคลุมมวลอากาศเย็นบนพื้นดินบริเวณใกล้เคียงจึงส่งผลให้ควันจากถ้อยเสียไม่สามารถกระจายตัวแล้วระบายออกได้แม้รัฐบาลจะออกมาตรการควบคุมการปล่อยควันพิษจากถ้อยเสียรถยนต์และยังฉีดน้ำด้วยโดรนเพื่อลดมลพิษแล้วก็ตามแต่สถานการณ์หมอกพิษยังคงอยู่คู่กรุงเทพก็คือไม่ให้ตื่นตระหนกยังไงคะคือแบบรอบตัวคือฝุ่นเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นตึกแล้วด้วยค่ะคือรู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตจริงๆนอกจากนี้ปัญหาเกษตรกรเผาสั่งข้าวทั้งภาคเหนือและกลางยิ่งทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงขึ้นแต่ก็ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ออกมาแสดงพลังจิตอาสาด้วยการช่วยกำจัดใบไม้แห้งเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันมลพิษเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอทั้งนี้เด็กนักเรียนยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยไปโรงเรียนต่อไปโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ส่งผลให้จีนมีผู้ติดเชื้อแล้ว219รายทั้งในเมืองอู่ฮั่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เจ๋อเฉียงและกวางตุ้งทางการจีนยังยืนยันเมื่อวันที่21ว่าโรคดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้ว1รายและเสียชีวิตเพิ่มอีก4รายผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินหายใจของจีนยืนยันว่าโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นแพร่เชื้อจากคนสู่คนเนื่องจากมีการติดเชื้อในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เป็นครั้งแรกรวม15คน它的传染性呢啊因为它的现在已经存在有人传染同时医务人也有传染啊那么所以这个呢是要提高警惕了เพื่อรับมือกับสถานการณ์ของโรคที่ทวีความรุนแรงขึ้นกรมควบคุมโรคไต้หวันได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเร่งด่วนพร้อมเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดไม่เฉพาะเจาะจงแต่เมืองอู่ฮั่นเท่านั้นหากพบว่ามีอาการโรคปอดอักเสบดังกล่าวให้แจ้งโดยทันทีเพื่อตรวจสอบและกักกันโรคต่อไปเนื่องจากเชื้อปอดอักเสบอู่ฮั่นได้ระบาดไปถึงญี่ปุ่นไทยและเกาหลีใต้แล้วคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนจึงประกาศอย่างเป็นทางการว่าโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคติดต่อดังนั้นจึงบังคับใช้มาตรการป้องกันสำหรับโรคติดต่อเมื่อเร็วนี้เมืองชินจูมีข่าวลือหนาหูว่าพบผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลังจากที่โรงพยาบาลแมคเคนเมมโมเรียลสาขาเมืองชินจูติดประกาศมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2รายจึงขอให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยด้วยนั้นวันนี้กองอนามัยเทศบาลเมืองชินจูแถลงยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งตรวจไม่พบเชื้อโรคปอดอักเสบอู่ฮั่นส่วนอีกรายหนึ่งยังคงอยู่ระหว่างกักตัวเพื่อตรวจเชื้อต่อไปทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้ถอนประกาศเป็นการเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนวิตกกังวลจนเกินเหตุและทางโรงพยาบาลยังฝากเตือนไปยังประชาชนให้ระมัดระวังการติดเชื้อและป้องกันโรคแต่ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินเหตุควรสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านเลี่ยงการสัมผัสกับผู้คนเมื่อกลับถึงบ้านควรล้างมือให้สะอาดหินแกะสลักรูปหมูสามชั้นวัตถุโบราณล้ำค่าแห่งพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงตะเวนเผยโฉมทั่วไต้หวันเป็นครั้งแรกโดยจะแสดงที่หอศิลป์เมืองจังฮั่วเป็นที่แรกตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันนี้มีผู้เข้าแถวต่อคิวเพื่อยนโฉมคึกคักพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงเผยว่าโครงการนำวัตถุโบราณล้ำค่าจัดแสดงทั่วไต้หวันได้รับอนุมัติตั้งแต่ปีที่แล้วเมืองจังฮั่วเสนอจัดแสดงเป็นที่แรกจึงเลือกจัดแสดงหินแกะสลักหมูสามชั้นเพราะว่าหมูพะโล้สามชั้นเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นยอดนิยมของจังฮวาระบบรักษาความปลอดภัยวัตถุโบราณล้ำค่าก็ไม่น้อยหน้าเทียบเท่าระบบรักษาความปลอดภัยแก่ประธานาธิบดีเปิดไฟเขียวตลอดทางขนส่งทางหอศิลป์เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก2นายเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุธครบมืออีก3นายรักษาความปลอดภัยหนาแน่นตลอด24ชั่วโมง